หลายๆคนก็เลยอยากจะรู้จักกับหมวยแต่ว่าเราก็รู้จักในระดับนึงแหละถ้าใครติดตามหมวยแต่ก็อยากรู้ในเบื้องลึกของหมวยอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากจะไม่ค่อยพูดเรื่องส่วนตัวหนูก็แปลกนะเวลาทำงานคือเราไม่ค่อยพูดเรื่องส่วนตัวค่ะคือเราไม่รู้ว่าคนดูเขาอยากรู้ไหมใช่ชีวิตตอนเด็กสุขสบายไหมชีวิตตอนเด็กไม่ได้สุขสบายเราไม่ได้เป็นคนรวยเราไม่ได้เป็นแบบทางบ้านที่ฐานะดีที่บ้านยังสมัยตากับยายังจำได้ว่าเรายังได้ไปปลูกมะเขือเทศเก็บมะเขือเทศช่วยตากับยายอยู่เลยเพื่อขายแบบขายส่งอย่างเงี้ยค่ะสู้ชีวิตใช่เพราะว่าเราลำบากมาก่อนงานหนักตอนนี้ก็เคยทำงานพอช่วงจบมช่วงเขาเรียกว่าช่วงปิดเทอมม .4 ม .5 ก็ทำงานโรงงานแถวบ้านเคยทำงานโรงงานด้วยเคยทำงานโรงงานด้วยค่ะเพื่อนช่วงปิดเทอมช่วงม .3 เนาะกำลังจะขึ้นมัธยมเพื่อนก็บอกว่าเออเนี่ยเขารับอยู่นะเพราะว่าปกติอายุเท่านี้เขาไม่ได้ให้รับเข้าโรงงานเปลี่ยนความคิดว่าฉันพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วฉันก็คือคุณไม่ต้องมาเปย์ฉันแล้วล่ะฉันพร้อมที่มีเทใจแล้วล่ะอะไรที่ทำให้หมวยไปหลงรักทอมคะมันถ้าเทียบได้นะอันนี้ตามความรู้สึกที่เราเทียบกันระหว่างทอมกับผู้ชายทอมเขาจะมีความดีเทลความละเอียดที่จะเจาะหรือเข้าไปในใจเราว่าตอนนี้เราเศร้าอยู่เราเหงาอยู่เขาจะรู้วิธีการพูดว่าเขาจะใช้น้ำเสียงแบบไหนเขาจะปลอบประโลมเราแบบไหนเขาจะอะไรเราแบบไหนแต่ถ้าผู้ชายปุ๊บผู้ชายเขาจะมีความที่ดีเทลไม่ได้เยอะเช่นเขาเป็นคนกันได้เฮ้ยเธอฉันเหนื่อยอยู่อ่ะอย่าพูดกวนฉันได้ปะก็เงียบหายไปเลยอ่ะแล้วก็นั่งแบบเฮ้ยมึงไม่คิดจะแบบว่าเออค่อยๆคิดเราเป็นผู้ชายบ้างอะไรเงี้ยคือถ้าเทียบกันมันก็ต่างกันแต่ว่าผู้ชายบางคนอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้แต่ว่าที่เราเจอมาคือเป็นแบบนี้แต่พอมาเจอทอมแล้วทำให้เราละลายแล้วก็ตายไปหมดเลยละลายแล้วก็มาคบกับทอมที่รู้สึกว่ามันผิดซึ่งเขามีแฟนอยู่แล้วกว่าจะรู้นี่ชะนานไหมก็นานอะไม่นานหรอกประมาณเดือนนึงอะเขาก็บอกแต่ตอนที่เรารู้เนี่ยเรารู้ว่าเราผิดอะแต่เราก็จะเอาทำไมตอนนั้นคิดอะไรอยู่ความกระเทยอะความกระเทยก็ฉันอยากจะชนะเธอถ้าเธอรักฉันเธอก็ทิ้งแฟนเธอไปสิเธอก็ทิ้งถ้าเธอบอกว่าเธอไม่ได้รักเขาแล้วเธอก็ทิ้งแล้วก็มาคบกับฉันสิแต่เขาก็ยังทิ้งไม่ได้จนเกิดเรื่องราวใหญ่โตที่แฟนของทอมคนนี้เขารู้ว่าทอมแฟนเขาอะมาคบกับเราคบซ้อนเขาจะวันที่เขาจะโดดคอนโดตายเรารู้สึกแบบอึ๊กเหมือนมีอะไรมาตบหน้าว่ามึงหยุดถึงแบบเฮ้ยพอน่าจะพอได้แล้วว่ะฉันก็น่าจะตัดใจกันเอาชนะมันไม่ได้ช่วยเลยนะถ้าเอาชนะปุ๊บอีกคนนึงตายทำไงอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่างั้นเราต้องหยุดแล้วล่ะต้องหยุดยากไหมกับการทำใจที่ให้เลิกรักใครสักคนหนึ่งเพื่อปล่อยให้คนที่เรารักได้กลับไปอะไรเงี้ยก็ทอมคนแรกก็ถามว่ารักไหมรักตอนนี้ก็ยังรักแต่ว่าไม่ได้รักที่แบบจะเอาไปเป็นเจ้าของก็ยังขอบคุณนี้ช่วงนั้นเรารู้สึกแบบเราเจ็บกับทั้งผู้ชายไทยผู้ชายไต้หวันเขามาแบบเฮ้ยสั่งปลอบประโลมให้เราแบบหายได้อะหมวยไม่ใช่แค่ครบแล้วก็เลิกนะคะหมวยเคยไปใช้ชีวิตคือจะลงหลักปักฐานกับผู้ชายไต้หวันจะมีการแต่งงานจะมีการคือเขาก็ช่วยเราคือไปอยู่ที่บ้านเขาไปเรียนหนังสือเราตอนนั้นได้แฟนก็ถือว่าดีเขาให้เราเลิกทำงานโชว์ไปเลยแล้วก็ส่งเราเรียนแล้วก็ให้เงินเราแต่ก็มาอีหลอกเดิมซึ่งเราไม่ได้คือเขาก็ไปมีอะไรกับเพื่อนเราแต่พอมาเจอกับความรักอีกครั้งหนึ่งในรูปแบบของทอมก็เจ็บอีกแบบนึงอีกก็เจ็บอีกแบบนึงแบบไหนเจ็บกว่าน่าจะเป็นแบบผู้ชายคือเรารักผู้ชายอะเราไม่คิดว่าเราจะเจอรูปแบบที่มันแบบนี้มันเป็นแบบเดิม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 จนกลายเป็นเราเข็ดไปเลยอะคือผู้ชายเราไม่คิดว่าผู้ชายที่มาชอบเราในรูปลักษณ์ที่เราเป็นผู้หญิงเขาจะกลายเป็นชอบกระเทยทุกวันนี้ยังติดต่อกับเขาไหมทุกวันนี้ยังมีเพื่อนใน Facebook นะ
ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีก็คุยกันต่อกันไม่ได้ปิดกั้นความเป็นเพื่อนใช่ตอนนี้ผู้ชายที่จะแต่งงานกับเราเอิงเอยกับเราจะทำย้ายสัญชาติให้เราตอนนี้เขามีลูกมีเมียแล้วแล้วก็congratulation นะดีใจด้วยนะนั่นนี่นี่นั่นก็คือต่างคนก็ต่างยินดูความสำเร็จซึ่งกันและกันใช่ในวันที่เราเจอกันในวันนั้นอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะแต่เราก็ไม่เคยเข็ดพอเจอความรักของทอมที่มันรู้สึกว่าร้องไห้ฟูฟายตาบวมไปไหนไม่ได้อะไรเงี้ยไม่ได้โอ้ยกินข้าวไม่ได้เฮิร์ตมากช่วงนั้นเป็นช่วงที่ทำงานต้องทำงานแล้วต้องได้เจอกับเขาคือไปโปรโมทภาพยนตร์เรื่องนึงต้องเรามาอยู่ในทุกช็อตเรื่องเนี้ยพี่โฟกัสจะอยู่ในโมเมนต์นี้เออคือต้องแบบคือยังต้องทำงานกับเขาอยู่มันยิ่งเจ็บเห็นแล้วยิ่งเจ็บอะไรเงี้ยจนกลายเป็นแบบเจ็บจนเราทำใจได้ก็เลยแบบการสามารถที่จะตัดได้เพราะว่าเราเห็นเขารักกับแฟนเขาอุ้ยมันน่ารักนะแล้วคนหยุดหลังจากนั้นก็หายไปนานแล้วก็มีทอมกลายเป็นตัวเรียกทอมที่มันจีบเราเยอะมากอย่างสาวประเภท2ที่มีแฟนเป็นทอมเขาเรียกเป็นเพศอะไรอะหมวยในศัพท์ที่เขาเห็นคุยเล่นกันตามเพจตามอะไรเขาจะเรียกว่าแองจี้อ๋อแองจี้เขาจะเรียกเป็นแองจี้แต่ว่าเราไม่ได้เรียกพี่เป็นแองจี้ใช่ไหมเป็นได้ก็ถือว่าพี่ก็เป็นแองจี้ถ้าพูดเท่านี้พี่เป็นแฟนเป็นทอมใช่ไหมนะมีเป็นเก้งที่แบบว่ามีแฟนเป็นทอมก็มีเออฉันเคยเห็นแฟนเป็นทอมก็มีอ๋อแต่มือขโมยเป็นสาวถามหน่อยเถอะเวลาที่เรามีแฟนเป็นทอมเนี่ยเวลาที่เราจะมีอะไรกันอะต้องเจาะขนาดนี้ไม่บางทีมันก็อยากรู้เลยว่าเวลาถ้ามีอะไรกันอะมันทำยังไงวะหวยก็มีอะไรแย่ๆก็แย่ไปนั่นแหละคือแย่ไปถึงเราแย่เขาหรือว่าเขาแย่เราเขาก็แย่เราก็แย่เขาบ้างคุณผู้ชมเราก็แย่เขาบ้างคือปกติเหมือนเลสเขาเรียกว่าเป็นฟีลเหมือนเลสเบี้ยนมาเลสเบี้ยนเขาก็ทำให้เราคือถ้าหล่อนยังไม่แปลงฉันจะยิ่งสงสัยกว่านี้ไงก็มีอะไรช่วยๆกันก็ช่วยกันไปเธอทำให้ฉันเสร็จฉันก็ทำให้เธอเสร็จไม่ถามหน่อยฟีลเอากับผู้ชายกับฟีลกับทอมอันไหนเสียวกว่ามันอยู่ที่ความรักอะกับทอมคือเรารักเขานะเราก็เลยแบบเออก็ฉันก็มีความสุขนี้ไม่ต้องคบกับผู้ชายอะไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องมีเปล่านะคือไม่ต้องมีคุยอะเราก็อยู่ได้เรามีคนหนึ่งซึ่งมาเยียวยาหัวใจเราแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วอะกลายเป็นมันเลสสุดไหมถามจริงเสร็จกลายเป็นเรื่องเพศเรื่องเซ็กอะเป็นเรื่องรองไปเลยถึงขนาดที่ความรักของทอมทำให้หมวยกล้าทำในสิ่งที่ผู้ชายเขาก็ทำกันเขาเรียกว่าทาสีจริงก็คือต้องทำไงคะอ๋อเหรอเอาว่าทอมเขาไม่มีทอมเขาไม่มีคุยมันรสชาติยังไงถามเลยมันรสชาติยังไงทอมเขาไม่มีงูให้เราอมมันรสชาติยังไงถามหน่อยมันก็เปรี้ยวบางวันก็แบบมันกินมะม่วงอีกเหรอคือมันก็แบบมันเป็นความรู้ว่ามันเป็นความรู้เดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นเตือนใช่ไหมเดี๋ยวขึ้นคำเตือนให้เออก็เปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานมากอะไรเงี้ยก็เป็นว่าจริงๆความรักมันมีเพศคุณผู้ชมก็ไปถ้าอยากมีแฟนก็ไปเรียนรู้กันเองแล้วกันก็ลองเรื่องรสชาติก็ไปตามกันเองแล้วกันก็ลองไปตามเองแต่ความที่เราเนี่ยพอเริ่มมามองในเรื่องของความรักที่ไม่เพศทำให้เรามาสนใจทอมมากขึ้นกว่าเดิมตอนนั้นยังไม่ได้คิดว่าแฟนต่อไปจะต้องเป็นทอมแต่ว่ามีทอมเข้ามาพอทอมรู้ว่าเราชอบแบบเขาได้แล้วก็มีทอมมาจีบเลยก็มีทอมแบบอู้จีบกลายเป็นแบบได้มาคบกับทอมอีกก็เจ็บหนักสุดท้ายเหมือนกรรมตามสนองไหมถามนี้เนาะพูดได้เลยว่าอันนี้เป็นเรื่องของกรรมเรื่องของกรรมเลยช่วงที่อยู่ไต้หวันเราหลอกที่บอกให้ฟังแต่ตอนแรกว่าหลอกเราหลอกผู้ชายซื้อนั่นเอาเงินมาบางโกหกได้นะว่าเธอแม่ฉันป่วยขอเงินหน่อย40,000ห้าหมื่นแม่ฉันจะไปโรงพยาบาลผู้ชายก็เอาเงินมาเป็นตึมให้เลยแล้วก็ไม่ได้ไปส่งไม่ได้โอนให้แม่เก็บหลอกเขาหมดเลยอะไรหลอกได้กระเป๋าหลุยกระเป๋าอะไรอีกอะกระเป๋าตังค์น้ำหอมรองเท้าอะไรที่แบบว่ากลับมาแล้วมันสามารถขายได้อะซึ่งเราไม่ได้เป็นคนที่ติดแบรนด์เราไม่ได้ติดหรูแต่เราจะของพวกนี้คิดว่าเอามาแปลเป็นเงินได้หลังจากนั้นกลายเป็นแบบเหมือนเวรกรรมเราได้มารู้จักกับทอมคนนี้ก็กลายเป็นคิดว่าน่าจะเป็นคนที่รักมากที่สุดแล้วดีกับเราที่สุดรักกับคนแรกอีกเหรอคนแรกตัวก็รักเขาแล้วนะเขาในพูดถึงเมย์ของแต่วันนี้คือคบกันนานไงคะเออคบกันนานประมาณ2-3 ปีโอ้ใช่ก
ถ้าตามข่าวคนก็เห็นกันอยู่ประมาณ3ปีแล้วเราก็อยู่ในโมเมนต์ตอนเริ่มรักเหมือนกันใช่กลายเป็นแบบเขามาหลอกเราก็หมดไปเกือบล้านคือเราก็แบบ I can pay เลยฉันพร้อมเปย์ไม่เขาเป็นคนที่ทอมคนนี้บ้านเขาก็เป็นคนที่เรามองเขาเป็นคนที่เขาก็มีฐานะนะเราก็ทำงานของเราเขาก็มีฐานะเขาก็มีงานของเขาบ้านเขาก็มีตังค์แต่เราไม่คิดว่าแบบมันจะเป็นกรรมที่เขามาขโมยเงินเรากลายเป็นเวรกรรมที่เราเคยหลอกผู้ชายไต้หวันเอาเงินผู้ชายไต้หวันกลายเป็นทอมคนนี้มาตามสนองเราคือเอาเงินเราถึงขนาดขั้นฟ้องร้องอะไรอย่างเงี้ยเหรอฟ้องถ้าเป็นเรื่องฟ้องร้องน่าจะเป็นเรื่องของแฟนเก่าเขาคือพอหลังจากที่เราเลิกกับทอมคนนี้ที่มันเจ็บที่เขามาหลอกเราอ่ะแฟนคนเก่าที่เป็นผู้หญิงของเขาอ่ะโพสต์สนหน้าเราเราก็เลยกลายเป็นแบบเล่นใหญ่มาเฮ้ยเธอจะมาสนหน้าฉันไม่ได้ไม่ได้นะเราก็เลยด่าคืนมากพูดชื่อพูดเรื่องมาหมดเลยหลังจากนั้นก็กลายเป็นเอาตรงเนี้ยไปฟ้องก็คือฟ้องหมิ่นประมาทพ.ร.บ.คอมก็สู้คดีกันอยู่ประมาณแบบหลายรอบอ่ะจ้างเหมือนจ้างทนายด้วย2คนเบ็ดเสร็จหมดเงินประมาณกับ400,000บาทก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อย่างนึงแล้วกันเนาะเพราะว่าเราจะไม่เจาะลึกเรื่องพวกนี้ดีกว่าคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าถ้าใครได้ตามติดตามชีวิตหมวยก็จะได้ทราบถามหน่อยหมวยสุดท้ายแล้วความรักที่หมวยทุ่มเทมาทั้งชีวิตทุ่มเทมาทั้งตลอดเนี่ยมันได้ให้อะไรหมวยบ้างไหมมันเขาเรียกว่ามันให้การเรียนรู้ว่าเฮ้ยในโลกนี้ยังมีคนแบบนี้อยู่นะเราไม่คิดว่าเราจะได้เจอคนแบบนี้ก็ยังได้เจอ คนที่เรารักเขามากรักละทำไมเขาไม่รักเราเลยแล้วบางคนที่เราไม่ได้รักเขาเลยแต่ทำไมเขารักรักเราเออโลกนี้มันไม่มีความยุติธรรมก็เลยทำให้หมวยรู้สึกว่าอยู่เป็นโสดกลับมาเบี่ยงเบนไหมก็มีคนเมาหมวยนะว่าเธอก็กินได้หมดนะเก่งสาวสาวหล่อลำเปทีก็แบบอลังการอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันคุยกับเกย์ใช่ไหมก็เราหลังจากที่คบทอมแล้วเรารู้สึกว่าฉันสัญญากับตัวเองว่าชาติเนี้ยฉันจะไม่คบกับทอมแบบทอมอีกเลยอันนี้ขอโทษนะคะไม่ได้มีการเหยียดนะแต่ว่าเราเข็ดความที่เห็นส่วนตัวเขาไม่เห็นส่วนถ้ามีทอมมาจีบอีกไหมก็ต้องดูค่ะว่าเขามาในรูปแบบไหนก็เลยหันมาคบหัวโปกแทนเรียกว่ามันเป็นเพื่อนสาวกันนะหลังจากที่เราซึมเขาเรียกว่าเศร้าจนไปพบจิตแพทย์คือมันมีแต่เรื่องรุมเร้าเรื่องคดีความเรื่องเลิกกันโอ้แต่เธอเก่งนะเธอไม่ค่อยบอกเรื่องราวพวกนี้ผ่านโซเชียลคนที่ติดตามเธออย่างพี่ก็ไม่รู้นะหมวยแบบเลิกจนเลิกการแล้วมีคดีความอะไรต่างๆจนเราเครียดจนฉันจะเป็นโรคซึมเศร้าไหมวะจนแบบแล้วนอนไม่หลับจนพี่นาแนะนำให้ไปพบจิตแพทย์ว่าไปหาหมอท่านนี้สิเขาจะให้ยามากินแล้วเราจะหลับสบายแล้วก็ไปเพราะว่าเรากลัวไงแบบว่าเฮ้ยถ้าวันหนึ่งฉันคิดฆ่าตัวตายมาแล้วแม่จะอยู่ยังไงอ่ะก็คิดแค่นั้นหลังจากนั้นก็เราไปหาหมอหมอก็ลองยำกินประมาณ2เดือนดีขึ้นเวอร์ทุกอย่างเหมือนฝันร้ายดีถ้าไม่รีบไปเหมือนจะกลายเป็นซึมเศร้าไปแล้วใช่เพราะว่าเรากลัวสุดคือกลัวเรากลายเป็นโรคซึมเศร้าแล้วคิดฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็แต่เหมือนก็ไม่เคยบอกใครเลยนะถ้าไม่ใช่สนิทกันเหมือนจริงเขาจะไม่รู้เลยเนาะหมอก็บอกมีบอกพี่นาก็เนี่ยหล่อนไปเลยหมอแพทย์ท่านนี้นี่เพื่อนเนี่ยรอบตัวเลยก็รู้จักว่าถ้าเราเครียดเหมือนจะไปพบจิตแพทย์เลยแบบขอยานอนหลับมากินกินแมวบ้างอะไรเงี้ยก็คือดีขึ้นใช่ดีขึ้นคือเราได้เปลี่ยนสังคมจากเขาเรียกว่าก่อนนั้นเนี้ยไม่กล้าไปพบเจอใครเลยคือแบบฉันอยู่คนเดียวฉันขอตั้งสติก่อนแต่ว่ามันไม่ได้ไงยิ่งเราอยู่คนเดียวมันยิ่งดาวก็เลยต้องมาเจอเพื่อนก็กลายเป็นได้ไปเที่ยวดูหมอลามแต่ที่จริงเราก็ชอบดูหมอลามมาตั้งแต่เด็กแล้วแหละก็ดูหมอลามแล้วก็ไปกับเพื่อนกลุ่มที่เป็นเกย์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นเราสนุกการที่ได้ไปเที่ยวกับเกย์ได้ปลดปล่อยใช่ไหมได้ปลดปล่อยได้ปลดปล่อยใช่แล้วก็นี่แหละแต่ก็ไม่ได้มีความรักอะไรมากมายไม่ได้มีความรักแค่แซวๆเออเขาน่ารักนะอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้ว่าเป็นไปไม่ได้อ่ะแต่เราก็แบบเฮ้ยเธอน่ารักจังเลยแล้วพอได้กอดได้หอมเขาก็มีความสุขแค่นี้จริงถ้าวันนึงเขามาคบกับเราแบบเก้งหัวปกมีไหมได้ไหมหมวยได้ไหมอย่างเงี้ยก็ได้แต่เราจะเป็นคนที่เครียดหนักเลยเพราะว่า
เกย์เขาก็ต้องไม่รู้ไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้นำแล้วสมมติว่าถ้าวันนี้เขาคบกับเราอยู่แล้วเขาไปเป็นเมียคนอื่นอีกเราก็ยิ่งเครียดอีกใช่ไหมก็เลยแบบเราไม่คบดีกว่าแต่อยู่ในโมเมนต์ที่เป็นเพื่อนสนุกไปเที่ยวทำให้เราหายเครียดแล้วก็กลับมาทำงานแบบเต็มตัวแต่ล่าสุดขอนิดนึงดีกว่าคุณผู้ชมค่ะล่าสุดเลยเหมือนหมวยจะมีความรักคุณผู้ชมเพราะว่าเพื่อนรักหมวยเป็นคนบอกมาพี่บอกกัดถามเลยแฟนใหม่หมวยใครผู้ชายอีฟิมใช่ไหมแบบพี่บอกกัดแฟนใหม่หมวยผู้ชายที่อยู่ในรูปตอนที่เล่นผีถ้วยแก้วอ๋อในคลิปของที่ EP ที่ไปดูกุมารบ้านฟิล์มก็หลายคนไม่รู้ไงแบบพี่บอกกัดถามเลยผู้ชายคนนี้ที่ใช้นามแฝงว่าผู้ชายปริศนาที่ใส่แมสในรายการคือเรารู้จักกันมาได้สักพักแล้วแล้วเราสัญญากับตัวเองว่าถ้าฉันมีผู้ชายฉันจะไม่เล่นใหญ่ด้วยการเปิดตัวนั่นนี่นั่นก็พาออกรายการอยู่นะก็เป็นรายการแรกไงคะแล้วรายการสุดท้ายเราก็กลายเป็นแบบฉันจะไม่พาผู้ชายไหนออกมาโพสรูปแท็กเขาเพราะว่าเวลาเราโพสรูปแล้วแท็กเขาอะกระเทยก็ตามแอดเพราะเราเคยเสียเขาเรียกว่าเสียแฟนกับจากการโพสรูปแล้วก็แท็กก็เลยแบบมีเขาเรียกว่ามีนิสาเป็นไอดอลกูจะไม่แท็กผัวเวลามีลงคลิปผมกูจะปิดหน้าปิดนี้ให้เพราะว่าแบบพอสุดท้ายเมื่อไม่นานนี้เองค่ะ3วันที่แล้วเองค่ะพี่บอลเร็วมากไม่รู้ฟิล์มตกข่าวหรือเปล่าว่าอีฟีมารู้วันนั้นเลยคือเราก็งงว่าผู้ชายคนนี้เขาเข้ามาหาเราแบบแปลกๆเขาบอกว่าดูจากรายการเรื่องเล่าสองในยูทูบแล้วเขาก็ตามวาร์ปมาคือทักมาในเฟซค่ะทักมาในเฟซอยู่ไหนครับนี่อยากเจอนี่นั่นเป็นมันบุกจังเลยอ่ะเขาเป็นคนหน้าตาดีนะแต่เขาบุกเราก็ส่งโปรไฟล์เขาหน่อยก็เลยส่งโปรไฟล์ก็โอเคนะนี่นั่นก็นัดเจอก็เลยคิดว่าหรืออันนี้จะเป็นผัวใช่ไหมเพราะคือบางครั้งเราทำคอนเทนต์เบื่อพอมันเบื่อแต่ถ้าเรามีผัวมันก็จะเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ใช่แต่เขาผู้ชายก็ใช้ได้หล่อสูงสุดท้ายเรื่องโป๊ะเมื่อ3วันที่แล้วคือโป๊ะจากการที่เราเขามาออกกล้องนี่แหละใช่ไหมถามว่าโป๊ะจะเอามาออกกล้องไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้แต่โป๊ะคือมีอยู่วันนึงที่เขาก็เนี่ยโซฟานี้เลยกำลังดูฟังเพลงกันอยู่ปุ๊บเราก็เล่นโทรศัพท์มีเหมือนเวลาเรามีเพื่อนในเฟซเวลาเราเม้นกันมันจะเด้งเตือนขึ้นมามันจะเด้งเตือนขึ้นมาว่าคนนี้เป็นเม้นคนนี้คนนี้เม้นคนนี้เราก็เห็นผู้ชายคนนี้มาเม้นกับเธอลูกสาวเราว่าสวยจังครับมันเด้งตึ้งขึ้นมาเราก็เลยตัวเองไม่ตัวเองรู้จักกับลูกสาวเขาด้วยหรอแล้วก็เริ่มอึ้งแล้วเขาก็บอกว่ารู้จักสิเราถามว่ารู้จักได้ยังไงไหนบอกว่าตอนแรกไม่รู้จักกับเธอก่อนที่หมวยจะคุยกับเขามวยถามเขาว่ารู้จักกับเธอใครบ้างเพราะเราเจ็บกับการที่ผู้ชายกินกับเธอกันเลยแล้วมากินต่อหรือกินเราแล้วกินกับเธอเลยต่อเรากลัวมากจนกลายเป็นฝังใจถามตั้งแต่วันแรกแล้วว่าเธอรู้จักใครไหมไม่รู้จักเลยเคยมีแฟนเป็นเธอคนเดียวก่อนหน้านี้แล้วก็มาถึงคบเราแล้วก็โอเคแค่คนเดียวคงไม่เป็นไรก็เปิดใจปุ๊บทำไมถึงรู้จักลูกสาวฉันบอกว่าเพิ่งแอดเฟซไปเมื่อวันก่อนทำไมถึงแอดเฟซกันไม่ยอมบอกอารมณ์ถึงแล้วเริ่มแล้วฉันก็เพราะแม่กาลีปั้นสิบก่อนเริ่มแบบเริ่มมาไม่เชื่อผู้ชายบอกจะเป็นคนที่ไม่เชื่อผู้ชายหมดโทรไปหากระเทยลูกสาวเลยปุ๊บรู้จักผู้ชายคนนี้ไหมเปิดกล้องเลยรู้จักผู้ชายคนนี้ไหมต่อหน้าเขาเลยต่อหน้าเลยทีเรารู้จักผู้ชายคนนี้ไหมรู้จักแม่เขาเล่น Tinder เราพาไปแบบเริ่มช็อกเล่น Tinder แล้วเขาขอ Facebook หนูแล้วแอดหนูมาแค่นั้นแหละโอเคปุ๊บวางสายกดโทรหาฟิล์มฟิล์มเป็นพยานให้กูนะนั่นนี่มันเหี้ยอย่างนั้นอย่างนี้นี่ตอนแรกก็คิดว่าแค่คนเดียวเราจะให้อภัยว่าคบกับเราอยู่ทำไมต้องไปตามแอดกระเทยแล้วในแชทอ่ะนัดเจอกระเทยลูกสาวเราด้วยขอดูโทรศัพท์เลยเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าขอโทษแล้วกันเราจะทำตัวใหม่จะไม่คุยกับกระเทยอีกงั้นก็
เอาโทรศัพท์มาเปิด Tinder ปุ๊บพี่กาเชื่อมั้ยกระเทยเป็นร้อยอ่ะหูแล้วก็รู้จักลูกทรงลูกสาวอะไรอีกก็เลยเป็นร้อยแล้วลูกสาวเราเต็มเลยอ่ะซึ่งเล่น Tinder แล้วทักคุยแต่หมวยไม่เล่น Tinder เล่น Tinder โกด้วยไม่ไม่รู้หมวยเล่นแต่หมวยไม่เจอกับเขาหรอไม่เจอเอ้าเล่น Tinder แล้วเราไปสมัคร Tinder Go คือแบบเสียงแต่หมวยไม่ค่อยได้เข้าไปเล่นไงฮะอ๋อขอดูเฮ้ยเราตกใจมากว่าไว้ใจมากเกินไปไว้ใจมากกระเทยเป็นร้อยอ่ะมีลูกแบดเมียลูกแบดเขาจิกลูกแบดไหมไม่มีไม่มีมีผู้หญิงอยู่ประมาณไม่ถึง10คนนอกนั้นกระเทยหมดเลยตกใจมากว่าเขาเป็นผู้ชายหรือเป็นอะไรแต่เป็นกระเทยหมดเลยมีงูไม่มีงูแปลงไม่แปลงมีหมดก็กลายเป็นพอแต่ไม่ได้กดใน Tinder เออขอดูไลน์กระเทยเป็นพืชแล้วยังคุยกันปัจจุบันนั่งอยู่กับเราก็ยังพิมพ์คุยกับกระเทยคือตอนนั้นที่แกเริ่มคบเขาเนี่ยใช้เวลาประมาณกี่เดือนประมาณ3เดือนไม่เคยรู้เลยเหรอเพราะหมวดก็ไม่ได้เปิดเขาทีไม่ได้เปิดเออไม่ได้เปิดเลยเพราะว่าเรากลัวแบบเปิดก็เป็นแบบเดิมพอหนูกินแล้วอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบอ่ะเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆเปิดแล้วกันรู้จักกันนานกว่านี้ค่อยๆเปิดกลายเป็นเรามารู้ก่อนหนุ่มปริศนาก็เลยต้องปิดตำนานเพราะว่าเราไม่ได้จริงๆพี่การเราไม่ได้เพราะว่าเขาคบกันเราเขาต้องให้เกียรติเราไม่ใช่คบกับเราอยู่ยังพรุ่งนี้เจอกันไหมครับก็กลายเป็นสุดท้ายก็วนลูปกลับมาอีหลอกเดิมในเรื่องราวความรักของหมวยอีกแล้วเข็ดไหมกับความรักถามจริงๆก็เข็ดมากจนตอนนี้ผู้ชายที่เข้ามาไม่กล้าคุยเลยนะกลายเป็นหมวยไม่กล้าคุยเลยบางคนหนูเคยเสียผู้ชายที่รักเรามากแล้วเขาดีมากไม่เคยมีประวัติแบบนี้เลยแต่เราไม่รักเขาไม่ได้รักเขาแล้วหมวยกลัวจะกลับไปทำตัวเหมือนเดิมไหมว่าฉันโดนหลอกแบบนี้ฉันจะทำตัวให้แบบไม่กลายเป็นเรามองว่าฉันมีค่าฉันไม่จำเป็นต้องทำแบบเดิมฉันก็มีการมีงานทำฉันไม่จำเป็นต้องไปหลอกเพราะทั้งวันนี้เราแกร่งมากในเรื่องความรักใช่ไม่ต้องไปหลอกผู้ชายแล้วฉันกลัวเวรกลัวกรรมที่ฉันจะต้องเจออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นว่าถ้าวันหนึ่งเรามีบุญกับใครก็จะได้เป็นคู่ชีวิตของหมวยคนต่อไปสิ้นเสมอแล้วเจอกัน แต่คุณผู้ชมจริงๆวันนี้เรื่องหมวยสนุกมากคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เวลาเยอะมากแต่วันนี้อีกสักเรื่องวันนี้อะไรนะวันนี้ EP 2มั้ยอะไรนะเออต่อได้ไม่เป็นไรต่อแต่ว่าคุณผู้ชมค่ะมีเรื่องนึงเนี่ยเราคาใจมากเลยนะก่อนที่เราจะมาเข้าสู่ชีวิตหมวยตอนนี้เนี่ยค่ะจริงมั้ยนี่หมวยต้องตอบพี่นะว่าหมวยกับฟิล์มเนี่ยเคยเป็นอดีตคู่เลสเบี้ยนไม่ใช่ค่ะพี่ว่าการเรียกข่าวมาจากไหนมีคนเมาว่าหมวยกับฟิล์มเนี่ยเคยมีอะไรกันตอนที่เป็นหัวโบกทั้งคู่กับฟิล์มเออเดี๋ยวแฉเพื่อนสาวกับฟิล์มไม่ใช่หมวยแต่เป็นพี่เอมมี่รัชดาอ้าวตรงคนละคนหล่ออะไรอย่างงี้กับฟิล์มคือสมัยนั้นเขาคบกันคือกับพี่เอมมี่รัชดาแต่ไม่ใช่หมวยอ๋อฉันก็นึกว่าหมวยที่กินกันตั้งแต่หัวโบกแล้วพอไปเพ่ก็มากินกันอีกอันนั้นน่ะเป็นฟิล์มกับพี่เอมี่ใช่ไหมแต่ไม่ใช่หมวยเพราะหมวยรู้ว่าอีฟิล์มเป็นคนจังไรพอสมควรเพราะว่าจริงๆก็บอกฟิล์มแล้วว่าเดี๋ยวพี่ขอไปหาฟิล์มหน่อยนะโอเคแม่แล้วเนี่ยข้อมูลอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะไปสอบฟิล์มเอาข้อมูลกันหนูนะเอาข้อมูลกันหนูเลยเอออะไรอย่างงี้นะแต่วันนี้ค่ะเราเห็นหมวยนะคะอยู่ในวงการบันเทิงเติบโตในสายของโซเชียลประสบความสำเร็จมากๆแล้วก็เป็นไอดอลกับใครหลายๆคนตอนนี้ก็เป็นยูทูบเบอร์ยังไม่ได้ประสบสำเร็จหรอกก็ยังคิดว่ากำลังเริ่มทำค่ะแต่จริงๆเราก็ทำคลิปทำอะไรอย่างเงี้ยมานานแล้วนะตั้งแต่ยุคโซเชียลแคมเนาะใช่ใช่แต่เห็นทุกครั้งที่เวลาหมวยทำงานทำคลิปออกมาหมวยจะยิ่งใหญ่แล้วก็จะจริงใจกับงานของลูกค้าทุกคนคือเต็มที่ไงเราคำนี้ก็ยังใช้ได้ว่าเราไม่ได้ดูถูกคนดูเราไม่ได้ดูคนดูเหมือนเราทำคลิปเขาเรียกว่าทำคลิปประกวดเราก็ต้องคิดเลยว่าฉันทำคนประกวดฉันก็ต้องมีนางงามมาประกวดฉันต้องมีเวทีประกวดฉันต้องมีพิธีกรฉันต้องมีนั่นมีนี่มีนี่ให้มันเหมือนไม่ใช่แค่ฉันถ่ายที่บ้านกลางฉากออกแล้วฉันก็ถ่ายแค่นั้นไม่ก็คือต้องทำเต็มต้องทำเต็มก็เหมือนตอนที่เราประกวดมิสเอซีดีซีก็จนได้ตำแหน่งมิสเอซีดีซี2020ถูกไหมนายทีนายทีเป็นนายทีใช่ค่ะ
ความสำเร็จครั้งนี้เป็นไงบ้างหมวยเป็นมิสเอซีซีตอนเป็นมิสเอซีซีคนถามเยอะมากล็อกไหมอืมเขาเรียกว่าเตรียมรางวัลไว้ให้ไหมบอกตรงนี้ไว้เลยว่าเราไม่รู้จักกองประกวดเลยกับผู้ใหญ่กองประกวดเลยค่ะสักคนรู้จักแต่พี่ๆที่เคยได้รางวัลแล้วเช่นพี่ชเปย์พี่นาพี่จ๋าจ้ะคือเราก็ติดตามผลงานเขาแต่ว่าไม่รู้จักแม่แม่ไม่รู้จักว่าคณะกรรมการใช่คณะกรรมการอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะไม่รู้จักเลยแล้ววันที่ประกวดเราไม่คิดด้วยซ้ำว่าเราจะได้เข้ารอบไปถึง5คนสุดท้ายตอนที่เข้ารอบ10คนเนี่ยน้องๆที่เข้าไปช่วยโชว์ความพิเศษคิดว่าพี่หมวยคงไม่ได้แล้วแหละไม่มีใครใส่ชุดเพื่อจะเตรียมขึ้นไปโชว์รอบ10คนเลยเพราะว่าจะต้องมีความสามารถพิเศษถ้าใครผ่านเข้ารอบ10คนต้องมีความสามารถพิเศษต้องโชว์ความสามารถพิเศษแล้วไม่ได้เตรียมไปหรอเตรียมแต่ว่าถุงชุดเขาก็มีบอกว่าเนี่ยแบกก็จะบอกว่าบอกทีมว่านางคงไม่เข้าหรอกเพราะว่าหัวหลุดบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นไม่แต่งชุดพอประกาศชื่อเราเข้า10ปุ๊บกระเทยที่แบบนั่งเตรียมผลชุดกลับบ้านอ่ะรีบใส่ชุดรีบกูรอไปหมดเลยใช่หลังจากพอรอบ10คนก็ตอบคำถามตอบคำถามเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะเข้าถึง5คนกลายเป็นเข้าถึง5คนแล้วก็จนโมงแต่คำถามที่ทุนหน่วยตอบก็ตอนนั้นสติจริงๆแล้วก็ได้ฟังเรามองถามว่ามีสติมั้ยไม่ได้มีสตินะแต่ว่าเรามองว่าเวที ACDC คือมันต้องตอบแบบเขาเรียกว่าไม่ได้นางงามเดินสายจ๋าไม่ใช่นางงามเวทีแบบ Miss Universe จ๋าระดับโลกเราตอบออกมาในความที่มันเป็นตัวเราซึ่งเราเป็นคนที่เอาจริงเป็นคนที่ชอบคิดอะไรที่มันจังไรจังไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่แบบมันถนัดแล้วก็สโลแกนของปีที่แล้วก็คือศึกชิงเจ้าโลกเราก็เลยคิดว่าเจ้าโลกของเราอ่ะคืออะไรแค่นั้นเองก็คือเตรียมไว้จากบ้านใช่แต่ว่าถ้าเราเจอแบบนี้เราก็จะตอบแบบนี้ใช่แต่คุณผู้ชมวันนี้เรามาบ้านน้องหวยคุณผู้ชมค่ะอย่างที่เราบอกว่าวันนี้เธอประสบความสำเร็จจากการเป็นหนึ่งในโลกออนไลน์เป็นหนึ่งในยูทูบเบอร์เป็นหนึ่งในการเป็นเน็ตไอดอลแล้วก็เรื่องของมาดูการทำงานของหมวยหน่อยเห็นบอกว่าเวลาหมวยจะถ่ายทิกตอกหรือว่าจะถ่ายโซเชียลอะไรเงี้ยไม่ได้แบบแค่แบบเปิดกล้องแล้วถ่ายนะมีการไปปริ้นสกรีนทำแบบเป็นฉากบนรถบอลลัมเป็นเรื่องเป็นราวเลยเหรอเดี๋ยวเราพาไปดูก่อนอ่ะนี่คุณผู้ชมแค่นั่งเนี่ยตั้งไฟไว้รอพี่กันเลยอ่ะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคุณผู้ชมขาคุณผู้ชมนี่มาดูเบื้องหลังอันนี้ก็จะเป็นมุมทำงานเช่นนี่เป็นมุมทำงานน้องหมวยเราถ่ายที่ถ่ายแล้วเราก็จะแบบมานั่งตัดนั่งอะไรอยู่ตรงนี้คือบางอย่างก็ตัดเองด้วยเหรอหมวยตัดเองบางคลิปเช่นคลิปตลกคลิปติ๊กตุ๊กติ๊กตอกเราตัดได้ก็ตัดเองแต่ว่าถ้าเป็นแนวรายการก็จะเป็นทีมงานตัดแนวรายการนี่ไงนี่กำลังถ่ายทำติ๊กตอกคุณผู้ชมขาหมวยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นอุปกรณ์เราคิดว่าถ้าเราจ้างอ่ะเราถ่ายเล่นๆเฉยๆอ่ะมันก็จะเสียเงินนะบางคลิปเราไม่ได้มีสปอนเราก็เลยซื้ออุปกรณ์ทำเองเลยสะสมมาแบบ2-3 ปีอะไรเงี้ยมีไฟมีนั้นมีนี่นี่จนบ้านเราสามารถเป็นสตูดิโอได้แล้วนะเนี่ยใช่นี่ไงแล้วทีมงานเนี่ยเราจำพวกเขาได้ไฟมีตั้งกล้องเดี๋ยวข้างหลังนี่ก็เป็นไฟเนี่ยเนี่ยคุณโจ้ขาเห็นไหมบอกได้เลยแล้วถ้าไปอุปสีจริงไม่ได้มาบ้านหน่วยแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี่แค่เล่นติ๊กต็อกนะเอาหรอออกแบบเพื่อไปเป็นเวทีหมอลำใบนี้ก็เป็นเวทีหมอลำไหมระเบียบวัฒนศิลป์เป็นระเบียบเลยนี่ไงโอ้โหใช่ไหมเราก็จะแบบก็ไปติดตามน้องหมวยได้แล้วกันเนาะแล้วส่วนมุมก็เป็นมุมแต่งหน้าอันนี้เป็นมุมแต่งหน้าเป็นแต่งหน้าคือทำเป็นสตูดิโอเหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นไลท์ตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมหมวยสมมติว่าจะนั่งไลท์ตรงนี้แล้วก็ทีมงานก็มานั่งกินข้าวใครแบบน้องๆที่แบบมาถ่ายในคลิปก็จะมาแต่งหน้าอะไรกับตรงนี้เล่นกันจริงๆเวลาทำอย่างเงี้ยมันมีความสุขยังไงครับหมวยมีความสุขคือเราได้ใช้เวลารู้สึกว่าวันนึงเราไม่ได้ทิ้งไปอ่ะแล้วเรายิ่งทำงานในโซเชียลอ่ะถ้าเราวันนึงเราไม่ทำอะไรเลยเราหายไปเลยอ่ะเราก็หายนะค่ะไม่ใช่แบบเฮ้ยฉันเคยเล่นละครเรื่องนี้แต่เมื่อ10ปีที่แล้วอ่ะฉันดังมากแล้วพอผ่านมา10ปีคุณยังดังแบบเดิมไม่ได้แล้วหมวยมองยังไงว่าเฮ้ยข่าวไอ้ประเด็นนี้ที่หมวยทำคลิปออกมาแล้วจะต้องเป็นประเด็นเป็นแบบเป็นเรื่องราวใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยหมวยแต่จริงคนเขาเรียกว่าเนี่ยไอดอลสมัยใหม่เก่งเยอะเราก็จะมองแค่กระแสช่วงนี้มีกระแสอะไรแล้วเราทำคลิปนี้กระแสตรงเนี้ยมันจะดราม่าไหมเราจะคิดก่อนเพราะว่าช่วงเนี้ยคนไทยคือเรียกว่าบูลลี่เก่งมากคือถ้ามีกระแสทำเลยแล้วที่ยากสุดคือการมาคิดว่า
เราจะดีเทลเล็กๆอ่ะเราทำแล้วมันจะมีดราม่าไหมเราจะเลือกที่มันมีดราม่าน้อยที่สุดหรือว่าเลือกที่จะไม่มีเลยแต่ส่วนมากก็เป็นฟีดแบคที่ดีเป็นฟีดแบคที่ดีเคยเจอคนด่าไหมเคยในชีวิตนี้เล่นโซเชียลมาโดนด่าตลอดตั้งแต่ยุคที่มีเขาเรียกว่าอะไรนะคะยูไลท์ไหมยูไลท์สมัยก่อนจะทำเหมือนจะทำคลิปแบบใส่บิกินี่เต้นอะไรอย่างเงี้ยคือสมัยนั้นเราไม่ได้คิดอะไรมากไงเราใส่บิกินี่เต้นกับหมอลำแล้วคราวนี้ยูไลก็แชร์ไปเราไม่คิดว่าเราทำแค่คลิปเต้นน่ะแต่คนคนด่าแบบโหยเหมือนเราไปฆ่าพ่อแม่เขาตายเลยอย่างเงี้ยแต่ทุกคนอ่านเหรออ่านอ่านแล้วก็เก็บสเต็ปอ่านจนแบบกูไม่กล้าทำคลิปแล้วคือจิตตกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมจิตตกพอเราอ่านพอแบบคนเราไม่คิดว่าเราทำแค่เพื่อนๆในเฟซเราดูแต่เราไม่คิดว่าพอเขาแชร์ไปข้างนอกอ่ะคนเป็นล้านคนแบบดูแล้วก็มินด่าเราเรากลายเป็นแบบเราดาวเราก็เลยเก็บเป็นประสบการณ์ว่าถ้าเราทำคลิปเราจะเลือกที่มันดราม่าน้อยที่สุดสนุกที่สุดตลกอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องบางเรื่องก็มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างแค่นั้นเองหมวยแต่ตอนนี้มีหลายๆคนเขาก็ชื่นชอบหมวยแล้วก็เขาก็อยากเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกับหมวยแล้วก็อย่างหัวปกหลายๆคนก็มีหมวยเป็นไอดอลหมวยอยากจะบอกอะไรพวกเขาหน่อยไหมคะการที่จะเป็นเขาเรียกว่ายูทูบเบอร์หลักๆเลยคือต้องขยันนะขยันเราก็ต้องมีเวลานะคือไม่ใช่แค่คุณทำคลิปในมือถือแล้วคุณโพสลงไปแล้วคุณจะดังไม่คุณต้องผ่านมันต้องอะไรยังเรียกไงดีพี่การมันต้องผ่านกระบวนการคิดคอนเทนต์กระบวนการคิดคอนเทนต์การกลั่นกรองว่าเราทำแนวเนี้ยใช่อยู่ว่าเป็นแนวตลกเราตลกของเราแต่คนอื่นมันไม่ตลกอ่ะมันจะทำยังไงให้มันแมสมันต้องมันคิดการเป็นยูทูบเบอร์มันเวลาทุกครั้งเวลาหมวยคิดงานเนี่ยคิดเยอะไหมเยอะเยอะแล้วก็เยอะขึ้นทุกคลิปพอมีคนตามเราเยอะๆก็ต้องคิดเยอะกว่าเดิมค่ะใช่อ่ะสุดท้ายหมวยฝากหน่อยแล้วกันค่ะสำหรับใครที่ติดตามน้องหมวยนั่นเองค่ะก็ใครที่ติดตามอยู่นะคะก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook หมวยโซฮอตหรือว่าอยากดูรายการเรื่องเล่าซอ2ก็อยู่ใน YouTube ก็จะมีคอนเทนต์แบบหลากหลายให้ดูในช่องหมวยโซฮอตแล้วก็ในแฟนเพจด้วยตอนนี้ฉันติดตาม TikTok หมวยทุกคลิปเพราะฉันชอบเวลาที่หล่อนเต้นหมอลำเนี่ยกำลังจะถ่าย TikTok เลยเนี่ยนี่ไงคุณผู้ชมค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณน้องหมวยมากๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะทีมงานน้องหมวยนะคะน้องรูปแบบนะคะแล้วก็ทีมงานแดนเซอร์หมอลำของน้องหมวยนั่นเองค่ะนะคะยังไงก็กดติดตามให้พี่โปรแกรมได้แล้วกันค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะตุ๊กตาบาร์บี้น้องชื่อตุ๊กตา